ท่านผู้ชมสอจอเป็นคำจำกัดความของเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อเฮ็ดให้คนลาวสังคมลาวปรับเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตและวิธีการทำมาหากินแบบใหม่จากสังคมสมไส้ให้กลายเป็นสังคมผลิตด้วยการเสริมขยายหัวคิดประดิษฐ์สร้างความดุมันขยันเพียรและเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองซึ่งมื้อนี้พวกเราจะนำเสนอเป็นตอนที่1การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองแม่นภาคส่วนสำคัญของความเป็นเอกราชอำนาจอธิปไตยของชาติซึ่งเนื้อแท้แม่นยกสูงสติชาติเสริมขยายสติปัญญากำลังแห้งและความสามารถแข่งขันของคนในชาติเพื่อขุดค้นทางแห้งที่บ่มซ่อนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีการวางแผนมียุทธศาสตร์และคำนึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่าเพื่อตอบสนองให้แก่การปกปักรักษาประเทศชาติและการพัฒนาที่ยืนยงสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนภายในชาติเฮ็ดให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองและมีความมั่นคงอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยฉะนั้นการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองต้องเริ่มจากต่ำหาสูงจากน้อยหาใหญ่แต่ต้องบนพื้นฐานบุกเบิ่นสู่สนสูงสุดและต้องใช้เวลาอันเหมาะสมด้วยจิตใจเข่งห้อนบ่แก่ยาวและบ่ปะปอยตามมีตามเกิดอยากเฮ็ดได้คือนั้นทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนต้องบุกทะลุทางด้านจินตนาการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเพื่อขุดค้นนำใส่สิ่งที่มีในสิ่งที่เฮาสามารถเฮ็ดได้ผู้อิงใส่ทาแหงบ่มซ่อนของประเทศผู้วางแผนในการขุดค้นคุ้มครองนำไส้ทรัพยากรของชาติให้ออกมาเป็นทุนฮอนอย่างมีประสิทธิผลสร้างคนลาวให้มีความเป็นเจ้าตนเองในการหาเงินก็คือการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบผู้สะสมและนำไส้ทุนอย่างประหยัดผู้ต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่อย่างบ่หยุดยั้งอีกด้านหนึ่งคนลาวต้องฮู้ซอกค้นหาหลายหับฮู้สะสมฮู้ประหยัดทั้งฮู้จ่ายอย่างคุ้มค่าและเกิดดอกออกผลผู้จักขุดค้นปกป้องตลาดภายในและกล้าเข้าถึงญาติแยงส่วนแบ่งจากตลาดสากลผู้จักเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยผู้นำใส่สิ่งที่โลกมีอย่างสมส่วนและมีการเลือกเฟ้นเด็ดเดียวหันเอาเศรษฐกิจของประเทศออกสู่โลกผู้นำใส่ทรัพยากรให้คุ้มค่าผู้พัฒนาผู้ซอกเอาความรู้และโอกาสใหม่ๆของโลกมานำใส่ญาติแยงทุนฮอนเทคโนโลยีจากภายนอกสร้างสรรค์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สร้างยี่ห้อสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดโลกให้หลายขึ้นและเป็นเจ้าการคิดไล่ไต่ตองการนำเอาผลิตภัณฑ์จากภายนอกมาสมไส้อย่างมีจุดสุ่มและมีการเลือกเฟ้นเป็นเจ้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กับการพัฒนาพื้นฐานการผลิตการบริการสร้างให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายพัฒนาระบบการเงินเงินตาให้เข้มแข็งและเป็นเจ้าการเสื่อมโยงเข้ากับสากลสุ่มใส่สร้างพื้นฐานการผลิตให้นักแน่นเข้มแข็งมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอตอบสนองพื้นฐานการดำรงชีวิตของสังคมลาวโดยบ่พึ่งพาจากภายนอกด้านเดียวก้าวสู่การผลิตเพื่อส่งออกและเกาะกลายเป็นตองโซในระบบการผลิตของภาคพื้นและสากลสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การส่งออกสินค้าปรุงแต่งทรัพยากรที่เป็นท่าแห้งของประเทศโดยนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยปรับปรุงระบบการเงินเงินตาให้เข้มแข็งถือเป็นมากหัวใจหรือเส้นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจของประเทศคือพื้นฐานการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในเงื่อนไขเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลบนพื้นฐานดังกล่าวจำเป็นต้องได้ดำเนินทุกมาตรการเพื่อให้มีระบบการเก็บรายรับเข้างบประมาณให้ได้เท่าที่จะหลายได้สร้างแหล่งรายรับใหม่ให้หลายและนักแน่นขุดค้นแหล่งไร้หับจากบอนที่มีความสามารถในการขุดค้นและเก็บได้ตามกฎหมายและระเบียบการทั้งเป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบกลไกอย่างเป็นประจำตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ตัวจริงในแต่ละระยะต้องหู้วางแผนใส่จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดมีประสิทธิผลเกิดดอกออกผลในการพัฒนาหลายกว่าเก่าและสร้างสิ่งตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าเก่าต้องตั้งหน้ายกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเสริมขยายความปากบันสู่ซนสูงสุดของตนเองในการหับประกันความเป็นเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมทางด้านเศรษฐกิจ
การหัวมือทางด้านเศรษฐกิจกับภายนอกและเสื่อมโยงสากลทั้งเป็นการสร้างเงื่อนไขความเสื่อมมันอันนักแน่นให้แก่การยัดแยงและหับเอาอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดที่สำคัญก็แม่นเฮ็ดให้คนลาวสังคมลาวยกระดับวิถีชีวิตและวิธีการทำมาหากินแบบใหม่สามารถเสริมขยายหัวคิดประดิษฐ์สร้างความรู้มันขยันเพียรเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองยกสูงสมรรถภาพการผลิตสร้างสาพัฒนาด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถที่ยืนอยู่และเดินหน้าด้วยล้ำขาของตนเองอย่างเป็นเจ้าการสร้างความสามารถแข่งขันมีค่านิยมสินค้าลาวให้หลายขึ้นผู้นำใส่ทรัพยากรที่มีให้เป็นทุนฮอนแต่ต้องได้รับการปกปักรักษาสามารถนำใส่อย่างยืนยงและยาวนานเฮ็ดให้ประชาชนลาวได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างยุติธรรมสร้างความพังมีทั่วถึงและมีความยืนยง